ัวช่วยของหลวงพ่อสนองก็คือท่านทำสื่อทุกอย่างตั้งแต่หนังสือสิ่งตีพิมพ์เทปท่านออกรายการวิทยุออกทีวีมาโดยตลอดท่านเน้นถึงความสำคัญว่าพวกเรานั้นขาดเครื่องยึดเหนี่ยวขาดธรรมะกันมากคนไทยกี่ล้านคนที่จะเข้ารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงคำสอนยิ่งถ้าให้เขาวิ่งหาเราเข้าหาเราก็คงยากแต่ทำยังไงหนอจะให้ธรรมะนี่เข้าไปทะลุทะลวงทุกซอกทุกมุมไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั่วโลกสิ่งไหนที่ไปได้อะไรไปได้โยมร่างกายของเราความรู้ของเราวิญญาณของเราไปด้วยจิตใครสามารถกั้นจิตจับจิตไม่มีอะไรเครื่องกั้นจิตกำแพงกี่ชั้นคุกกี่ชั้นบาดาลนรกสวรรค์จิตไปหมดติดท่องเที่ยวหมดแล้วเมื่อเรามีสิ่งที่มันเหนือกว่าก็คือมีสื่อที่ทะลุทะลวงไปทุกที่ทุกแห่งถ้าเราเปิดจิตของเรารับเอาคำสอนโดยการมีตัวสื่อตัวช่วยก็คือคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ที่มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของมันอยู่ตามท้องฟ้าตามอากาศมันไปได้หมดถามว่าจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้ได้ยินได้ฟังเห็นไหมเห็นแต่จับว่าเสียงอย่างนั้นคลื่นอย่างนั้นรูปอย่างนั้นจับไม่ได้แต่สัมผัสด้วยอายตนะของพวกเราตาหูแล้วก็มโนจิตของเรานี้สัมผัสได้กับสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเน้นเรื่องการเผยแผ่โดยผ่านสื่อผ่านคลื่นที่มันมีอยู่กับธรรมชาติจัดสรรแบ่งปันเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจกรรมต่างๆภายในวัดสังฆทานและกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติณปัจจุบันนี้ทุกคนรับสื่อได้แต่เราจะรับสื่ออะไรโยมสื่อที่มีประโยชน์กับสื่อที่ไม่มีประโยชน์สื่อที่มีคุณกับสื่อที่ไม่มีคุณมีโทษเราจะรับอะไรมันก็ต้องอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยมันรับกันยากเพราะเราไม่หักห้ามใจของเราเพราะเราตามใจของเราแต่ถ้าเราตามในสิ่งที่ดีๆธรรมะชื่อว่าทุกคนในประเทศชาตินี้ถ้าเชื่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมให้เกิดประโยชน์อันนี้ไม่มีการเสียเปล่าเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาแล้วถ้าเราไม่รู้จักขวนขวายบุญกุศลทำคุณงามความดีลมหายใจของเราก็มีกันทุกคนหายใจเข้าหายใจออกแต่ถามว่าหายใจเข้าหายใจออกให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นบุญนั้นทำได้อย่างไรเพราะเรายังไม่รู้ไงไม่มีใครมาบอกเราถ้าไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์บอกแล้วว่าหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทแทนที่เราจะปล่อยลมของเราให้ทิ้งหายไปโดยที่เรานั้นไม่เอาลมของเรานั้นให้เกิดประโยชน์หายใจเข้าเป็นบุญหายใจออกเป็นบุญทุกคนมีลมหายใจไหมมีแต่ถามว่าจะทำให้มันเกิดบุญทุกลมหายใจเข้าออกไหมมันก็อยู่ที่ปัญญาของเราถามว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องฝึกหัดฝึกฝนนะฝึกอย่างเรามาเข้าคอร์สเข้าสมาธิอะไรต่างๆที่เขาจัดเนี่ยเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราฝึกกิเลสของเราฝึกสติฝึกปัญญาของเราแล้วเสร็จแล้วเอาไปหัดมาโยม
ึกแต่ไม่หัดมันจะเกิดความชำนิชำนาญอะไรไหมเรารู้แล้วแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมันจะเกิดผลอะไรไหมก็แค่ว่ารู้ท่านเองแต่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรฉะนั้นต้องแยกแยะให้มันถูกตามขั้นตอนเรามาฝึกที่วัดแล้วถามว่าหัดที่ไหนหัดที่บ้านหัดกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานไปไหนมาไหนนี่หัดสิหัดพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็คือหมายความว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อเราพิจารณางี้บ่อยๆทั้งวันปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นสมาธิเมื่อเราฝึกหัดนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดความที่นิยมนานปัญญามันก็เกิดฉะนั้นสำคัญเราฝึกก็ช่วงเวลาที่เราฝึกแต่เราไม่หัดเหมือนเด็กอ่ะพ่อแม่ฝึกให้ว่าจะต้องเดินยังไงจะพยุงกายยังไงให้เกาะอะไรไว้ก่อนแล้วถ้าทารกนั้นไม่หัดเดินจะเดินได้ไหมเอ้ายังเดินไม่ได้ก็กระเดือกกระเดือกไปก่อนน่ะนอนกับพื้นน่ะมันก็กระดิ่งกระเดากระเดวนั่นน่ะนี่ก็คือฝึกเพื่อให้มีความทันทีสมานแล้วก็ฝึกแล้วก็หัดทุกวันมันกระเดือกกระเดือกไปทุกวันต่อไปขั้นตอนก็คืออะไรมันก็คุกเข่ายันเข่ามันก็คานมันก็ไปตามขั้นตอนเราก็เหมือนกันที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่มาเข้าวัดก็เรามาฝึกแล้วก็เอาไปหัดที่บ้านไม่ใช่ฝึกหัดอยู่แค่ที่วัดที่ปฏิบัติที่สำนักนู้นสำนักนี้คอร์สนั้นคอร์สนี้แล้วถามว่ามันชำนาญไหมมันไม่มีความชำนาญไม่มีความชำนาญแล้วจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ต่างๆฝึกหัดให้จิตนั้นหยุดนิ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเพราะในวัดในที่สำนักมันไม่มีอะไรที่จะมารบกวนจิตใจของเรามันถูกปิดกั้นด้วยกำแพงด้วยสิ่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมต้นมงต้นไม้เราไม่เห็นสิ่งภายนอกแต่เราเห็นสิ่งภายในบุคคลกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาเราเห็นพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเกิดความชอบใจในสิ่งที่เราเห็นว่าโบสถ์นี้สวยศาลานี้สวยวิหารนี้สวยกุฏินี้สวยอันนั้นสวยเราเกิดความพอใจสิ่งไหนที่ไม่สวยห้องน้ำก็ไม่สะอาดไอ้ตรงนั้นก็รกไอ้ตรงครัวก็โอ้สกปรกอันนั้นไม่สวยไม่งามก็ไม่พอใจก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราฝึกหัดหรือสิ่งที่เรากั้นสิ่งภายนอกไม่ให้รู้ไม่เห็นเพื่อไม่ให้อารมณ์ออกไปภายนอกรู้แค่อารมณ์ภายในในที่สี่เหลี่ยมแค่นี้ฉันถึงบอกว่าวัดอยู่ตรงไหนก็คือวัดไม่ว่าอยู่ต่างประเทศอเมริกายุโรปอะไรก็แล้วแต่มันก็คือวัดวัดจิตวัดใจของเรามันก็แค่บริเวณจำกัดไม่ให้เราออกไปข้างนอกเมื่อออกไปข้างนอกแล้วเราต้องไปชนอะไรกับสิ่งภายนอกอยู่ต่างประเทศอยู่ในบ้านในวัดอบอุ่นถ้าเป็นฤดูหนาวก็อบอุ่นเพราะมันมีเครื่องคลายหนาวเราก็ไม่ต้องต่อสู้อะไรกับอะไรมากมายนั่นเองนะเราก็อยู่สบายๆของเราแต่เมื่อเราออกจากวัดออกไปสู่ภายนอกก็ต้องไปเผชิญกับธรรมชาติคืออะไรคือความหนาวความวุ่นวายความต้องกระตือรือร้นความรีบร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ในวัดสบายสบาย
ฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยปล่อยใจสบายกิเลสดึงไปตัณหาดึงมาอุปทานลากไปฉันก็สบายสบายให้มันลากไปนั่นแหละแล้วถามว่าได้อะไรฉะนั้นต้องตั้งสติต้องมีตัวรู้นั่นเองไม่มากคำสติคำเดียวเท่านั้นแหละโยมถามว่าทำกันได้ไหมทำได้แต่ไม่ทำไม่ตั้งใจทำเพราะอะไรเพราะฉันยังสบายสบายฉันยังไม่มีความทุกข์ฉันยังไม่เดือดร้อนฉันจะทำมันไปทำไมฉันก็ทำตามใจกิเลสของฉันนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฝังเป็นอุปนิสัยพอทำไปนานๆมันก็เปลี่ยนเป็นสันดานเห็นไหมสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากเอานี่พูดกันจริงๆเลยนะพูดกันตรงๆเลยอ่ะไม่อ้อมค้อมหรอกเพราะธรรมะมันไม่ใช่อ้อมค้อมตรงเลยเป๊ะเลยแต่เรารับได้ไหมรับไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเราไปหลงในสมมุติถ้าชี้หน้าโยมที่แก่จังเลยรับได้ไหมถ้าโอ้โยมนี่ยังหนุ่มยังสาวโอ้ยิ้มแต่ใครมาบอกว่าโอ้ปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยแก่นะปีนี้ทำไมแก่แค่นี้โยมพอใจไหมเอาเรื่องนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอใจไหมทั้งๆที่เขาพูดความจริงแต่คนเราไม่ยอมรับโอ้ยไม่เจอกันนานโอ้ดูหนุ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นสวยขึ้นโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสปลื้มใจทั้งที่เขาหลอกนั่นแหละแต่เราอย่าให้จิตใจของเราหลอกคนอื่นหลอกช่างเขาเราไม่ต้องไปติดคำพ่อยอเพราะถ้าคนมีปัญญามีสติโอ้ยมายอเลยฉันนี่แปดเก้าสิบแล้วนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยมันจะแข็งแรงอะไรไปหาหมอทุกวันถ้าตอบจิตใจของเรานี่มันก็เตือนสติอย่าไปหลงไอ้คำพูดของคนอื่นนะหลงปากคนอื่นนะมันก็ปอปั้นให้เราดีใจเพียงนั้นแหละเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรอยู่ในขณะนี้ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงว่าแก่แล้วแก่แล้วมีอะไรดีโยมแก่แล้วมีอะไรดีเอาตอบให้ฟังหน่อยแก่แล้วมีอะไรดีใครบอกว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีเนี่ยไม่ใช่แก่แล้วมีจิตใจที่ดีไม่ใช่บอกหลวงพ่อบอกแก่แล้วไม่มีอะไรดีเถียงเลยน้องพ่อพูดผิดเราต้องยกย่องตัวเราเองพอเขาบอกว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีจริงว่ะไม่มีอะไรดีเลยอันนั้นมันเรื่องของสังขารร่างกายมันไม่ดีเพราะมันเฒ่ามันแก่มันชรามันมีอะไรดีเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยปวดหัวตอนร้อนปวดเมื่อยทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีเลยหายใจก็ขัดทานอาหารก็อืดท้องแน่นท้องเดี๋ยวท้องเสียไม่มีอะไรดีหรอกโยมแต่ถามว่ามีอะไรดีจิตใจที่ดีที่ฝึกหัดขัดเกลาฝึกฝนแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราฉะนั้นเมื่อรู้ว่าร่างกายมันไม่ดีแล้วทำจิตใจให้มันดีสิโยมยกจิตใจของเราให้มันดีขึ้นใครเขาว่าไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่ฉันว่าใจฉันดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนฉันไม่ได้เข้าวัดใจฉันไม่ดีเลยใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจลูกหลานพูดอะไรก็หงุดหงิดอารมณ์เสียฉุนเฉียวโมโหโทโสเลือดลมฉูดฉีดโอ้ใจเต้นแรงจะเป็นลมไอ้นี่ทำลายตัวเองแต่เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วถามว่าอะไรมันตายอยู่สังขาร
ร่างกายมันตายแต่จิตใจมันตายไหมจิตใจไม่ตายนะถ้าจิตตายก็คือพระอรหันต์แต่พวกเราเนี่ยจิตใจไม่ตายหรอกมันเปลี่ยนจากร่างมนุษย์ที่ต้องทนุบำรุงต้องฟัดต้องฟูต้องเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจุติอีกภูมิหนึ่งภูมินี้เป็นภูมิที่เราเลือกเองไม่ใช่มีใครให้เลือกเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในชาติปัจจุบันที่ได้สมมุติว่ามนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นนามสกุลนี้แล้วเราได้ทำสิ่งดีๆที่เปลี่ยนจากภพภูมิของความเป็นมนุษย์ไปสู่ภูมิของเทวดาพรหมจากมนุษย์สมบัติเนี่ยเรามันอยู่ที่พวกเราทั้งนั้นเองฉะนั้นอาตมาเห็น พวกญาติโยมไปเข้าคอร์สกันก็ดีใจ ดีใจที่ยังไม่ประมาทแต่ถามว่าไปฝึกแล้วได้หัดไหมคนไหนเอาเฉพาะฝึกอย่างเดียวก็พอแล้ว ฉันก็ได้บุญแล้วนุ่งขาวห่มขาวรับศีล8อดข้าวเย็นได้บุญแล้วจะถามว่าฉลาดหรือเปล่าชนะกิเลสหรือเปล่าชนะความโลภได้ความหลงได้ไหมชนะความอยากได้ไหมถ้ายังไม่ได้ไปหัดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉาตาร้อนไม่ริษยาใครทำดีโมทนาสาธุการไม่ใช่ใครทำดีก็อิจฉาตาร้อนอันนั้นก็ใจเป็นอกุศลทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้นเองทุกอย่างแต่ว่ามันจะเกิดกุศลทำให้เราฉลาดไหมฉลาดที่จะละจากกองทุกข์นี้ไปได้ไหมสังขารกายสังขารจิตสังขารละได้ไหมถ้าละได้แล้วโลกุตระถ้าละไม่ได้ก็โลกิยะก็ยังอยู่แบบโลกนี่แหละอยู่แบบลวกๆเนาะลวกๆมันก็มีสองลวกกันนะโยมน้ำร้อนลวกกระพุกระพองก็ด่างก็ดวงแต่ถ้าลวกอาหารก็เป็นที่อร่อยก็เลือกเอาทุกอย่างโลกกับธรรมมันมีข้อเปรียบเทียบโยมไม่ต้องไปดูใครหรอกทางโลกเป็นยังไงทางธรรมก็มีงั้นรู้ว่าเราจะรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงหรือเปล่าจะไปลงมันหรือเปล่าฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราอย่ามัวเมากับโลกเราต้องอยู่เหนือโลกต้องอยู่เหนือเหตุเหนือผลเราถึงจะได้ที่ว่าเป็นลูกตถาคตแต่พวกเราทำกันตามกระแสค่านิยมนะถ้าออกใบประกาศให้ว่าฉันได้ไปฝึกหัดสำนักนั้นสำนักนี้แล้วก็ออกประกาศให้สงสัยแปะเต็มข้างฝาบ้านหมดเลยธรรมะก็ว่าทำดีเหมือนกันนะใครมาที่นี่ข้างนี้กับแปะเอาประกาศไปเลยนี่ผ่านการอบรมเหมือนกับพระขนาดเป็นเจ้าวาดเองนะอยู่ในสำนักปฏิบัติเขายังให้ไปฝึกหัดนะวิปัสสนาจารย์แล้วก็ไม่ต้องไปนับกอไก่ขอไข่ขอขวดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตามระเบียบเขาโยมจะเอาแบบนั้นไหมประกาศว่าได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดแล้วถามผลที่ไปฝึกหัดเนี่ยมันมีอะไรตามมาเขียนไปเลยหลังไอ้ใบนั้นก็ได้
ฝึกหัดสำนักธรรมชัยสิริ3วัน3วันเสร็จแล้วประเมินตั้งแต่วันแรกนี่2ที่3สรุปแล้ว3วันนี้ได้อะไรละอะไรได้บ้างจิตใจดีขึ้นมากขนาดไหนกับที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือว่ากับที่อื่นอันนี้เพื่อยืนยันตัวเองไงบางทีความคิดของเราบางทีแล้วก็ลืมสัญญามันเสื่อมสัญญาเสื่อมไม่ว่าสัญญาวิปลาสนี่นะสัญญาวิปลาสคือไปจำไอ้เรื่องบ้าๆบอๆทำให้เราบ้าสัญญาอนิจจังมันก็เป็นธรรมะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมยิ่งเราอายุมากๆโยมสัญญามันไปแล้วไปก่อนเลยได้หน้าลืมหลังกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินที่สับแสงทางวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาว่าอัลไซเมอร์นะแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตั้งแต่แรกฝึกแล้วก็หัดตั้งแต่แรกคำว่าสัญญาวิปลาสคงไม่มีไอ้สัญญาเสื่อมมันมีอยู่แล้วนะเสื่อมมากเสื่อมน้อยแต่นั่นแหละแต่เราฝึกหัดขนาดไหนแต่ถ้าเรามีสติมากๆนี่สัญญามันไม่ค่อยเสื่อมหรอกโดยเฉพาะสัญญาเก่าๆเสื่อมไหมโยมโยมก็เถียงอีกหลวงพ่อบอกสัญญาอนิจจังเรื่องมาลุกกี่ปีทำไมยังไม่เห็นมันลืมเลยค้านอีกถ้ามันเป็นอนิจจังเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วก็ไม่ต้องไปจำมันดิแต่นี่มันจำชัดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ฝังใจอันนี้คือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากๆถ้าไม่ทำสมาธิไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็จะหวนไปกินของเก่าไอ้เรื่องเก่าๆก็มาคิดอยู่นั่นน่ะแล้วมาถามว่ามันได้อะไรปัจจุบันนี้เรายังมีสัญญาจำได้หมายรู้ว่าสังขารของเรามันเสื่อมไปเสื่อมไปจิตใจของเรามันจะเสื่อมไปเสื่อมไปจะทำยังไงให้มันหายเสื่อมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิไอ้รุ่นเราๆเนี่ยนะมันจะไปเอาเป็นเอาตายมันคงไม่ได้แล้วโยมไอ้ตอนหนุ่มตอนสาวก็ไม่ทำตอนแข็งแรงก็ไม่ทำตอนหนุ่มตอนสาวก็ไม่เข้าวัดพอมาเข้าวัดให้นั่งนานๆหน่อยก็โอ้ยไม่ไหวจะเลิกเดินนานหน่อยก็ไม่ไหวก็เมื่อยมันไม่พร้อมแล้วแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคหรือเปล่าไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนฝึกหัดได้ทั้งนั้นได้หมดเลยมีสติตัวรู้เท่านั้นแหละถ้าต้องดูลมหายใจไม่ออกก็พุทโธ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 ท่องกันคาถานี้แหละขลังที่สุดเลยไม่ต้องเอาคาถาใครคาถาพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธขอให้มันอย่าขาดตอนอยู่ในจิตใจของเราพุทโธไปเรื่อยๆนั่งตรงไหนก็พุทโธนอนตรงไหนก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็หลับก็ยังดีถ้าหลับแล้วไม่ฝันก็ดีคือไม่มีสัญญาอะไรในหัวคิดในจิตในใจของเราแล้วไม่มีอะไรฝังใจฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าภวังได้แป๊บเดียวบางทีนโมตัสสะยังไม่ทันจบเลยดิ่งสมาธิไปแล้วไม่รู้ไปไหนมึงไม่รู้ตัวคืออะไรคือสบายไม่ต้องคิดไงแต่ถ้า ออกไปนอกวัดไปใช้ชีวิตหรือว่าไม่ได้ฝึกไม่หัดมันก็คิดอยู่เนี่ยนะเพราะธรรมชาติของจิตแต่มันคิดมันนึกอยู่ของมันอยู่แล้วหน้าที่ของเขาเป็นคนคิดคนนึกถ้าไม่ใช่คิดไม่มีนึกก็คือพูดง่ายกับคนตายนั่นแหละไม่มีวิญญาณฉะนั้นคิดนึกเนี่ยคิดนึกในสิ่งที่มันดีที่มันเป็นบุญที่เป็นกุศลคิดแต่อย่าปรุงแต่งคิดได้ฉะนั้นเราเข้าปฏิบัติฝึกหัดแล้วเนี่ย
การคิดของจิตที่ฝึกหัดไปดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านไม่ได้คิดเพ้อเจ้อคิดมีเหตุมีผลใคร่ควรตามความเป็นจริงที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้สัมผัสคิดแต่ไม่ปรุงแต่งนะพิจารณาไปพิจารณาไปถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากความสุขความทุกข์ของเราพอคิดไปคิดไปปัญญามันเกิดแล้วเราจะไปยึดอะไรใหม่ๆเราก็ต้องยึดเพราะเรายังไม่มีฐานเรายังจิตใจของเรายังไม่แข็งแรงยังไม่แน่วแน่ยังไม่ตั้งมั่นก็ต้องยึดเหมือนกับการภาวนาแต่ถ้าเราชนิดชำนาญแล้วไม่ต้องยึดยึดแล้วถามว่าเป็นภาระไหมมันก็เป็นภาระเหมือนตอนนี้เราแก่เท่าแล้วเนี่ยเราต้องยึดอะไรโยมจะเดินไปไหนยึดอะไรก็ต้องยึดไม้เท้าถ้าไม่ยึดไม้เท้ามันก็ล้มเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็หัวที่หัวต่ำเราก็ต้องยึดเพื่อให้ทรงร่างกายสังขารมันอยู่ได้ไปไหนมาไหนได้จิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็ต้องยึดองค์ภาวนายึดบุญไว้ก่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทิ้งหมดทุกอย่างไม่ยึดอะไรทุกอย่างยึดเพื่อปล่อยไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเหมือนกับคนนั่งสมาธิอ่ะพอจิตสงบแล้วก็ยึดว่าฉันได้ฌานนั้นได้ฌานนี้รู้นั่นรู้นี่แต่ที่จริงมันไม่ใช่รู้จริงแต่ไม่ให้ยึดแล้วก็ต้องละไปอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อข้ามขั้นนี้มันไปสูงกันนู้นไปยอดกันนู้นมิฉะนั้นเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปยึดมันอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละเพราะมันสบายไงเพราะเราไม่เคยสบายเพราะจิตของเราที่ไม่เคยฝึกเคยหัดมันก็ว้าวุ่นวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อยู่ในจิตใจแต่เมื่อเรามาฝึกหัดสมาธิแล้วหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่ขวาก้าพุทธซ้ายก้าโทยืนพุทโธพุทโธมันเกิดความสบายเลยคิดว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีอะไรเพราะเราไม่คิดปล่อยจิตปล่อยวางจากความไม่คิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่าอันนั้นมันมีความคงทนมันถาวรไหมความสุขตรงนั้นที่เราได้เอายกตัวอย่างเมื่อโยมนั่งสมาธิโยมจะให้นั่งอารมณ์เดียวเหมือนกันทุกวันทุกเวลาเป็นไปได้ไหมมันก็มีสงบมากไม่สงบมากสงบมากสงบน้อยฟุ้งซ่านมากน้อยมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเลยถ้าเราไปยึดในลักษณะนี้มันก็อยู่แค่นั้นเนี่ยขั้นต้นอะไรวิตกวิจารเพื่อจะให้จิตใจสงบยกจิตขึ้นมาในการวิตกวิจารกับลมหายใจเข้าออกหรือองค์ภาวนาหรืออาการ32อันที่2ในร่างกายของเราภายนอกภายในพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องวิตกวิจัยไปจนเกิดสมาธิเกิดปีติเกิดความสุขมันก็ล่าจากวิตกวิจารไปสู่ปีติสุขไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่คนจะไปติดเขาเรียกว่าติดสมาธิส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไปไหนล่ะมันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละทื่อๆท่าๆไปงั้นน่ะสบายๆไม่มีอะไรแต่ถามว่าเราจะรักษาอารมณ์ตัวนี้ไว้ได้ตลอดวันไหมเราออกไปสู่โลกภายนอกไปทำมาหารับประทานไปสู่สังคมภายนอกเราจะรักษาปิติสุขของเราให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้าเรารักษาได้ว่าก็ถือว่ายังดีแต่รักษาไม่ได้
มันก็จะทำเป็นสิ่งที่เราว่าอะไรอาวรณ์ว่าสิ่งที่เคยได้แล้วไม่ได้ฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ต้องละต้องทิ้งไปเพื่ออะไรเพื่อไปเอาของใหม่วิตกวิจารละปิติสุขละท่านี้อะไรนะเอตัคตาจิตของเราเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่ทรงไปอดีตไปอนาคตจิตของเราเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุอารมณ์ปัจจุบันในร่างกายในจิตใจของเราพอถึงแล้วก็ไปอะไรอ่ะเอตัคตาเป็นหนึ่งแล้วก็ต้องวางลงในอุเบกขาวางเฉยทุกอย่างต้องวางเฉยหมดถ้าไม่วางเฉยแล้วมันวุ่นวายก็ต้องวางเฉยท่านี้คำว่าอุเบกขาความวางเฉยมันต้องประกอบไปด้วยปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาควายนะอุเบกขาแล้วโง่เง่าเนี่ยไม่ใช่แต่ถามว่าจะให้มันอุเบกขาแบบมีปัญญายังไงก็ต้องย้อนกลับมาที่หนึ่งก็มาดูความคิดของเราเนี่ยความคิดนึกของเราเนี่ยมันคิดอะไรหรือไม่สิ่งที่เราเห็นแล้วเรามาพิจารณาดูว่ามันคืออะไรเห็นคนเกิดเราคิดยังไงคนแก่คิดยังไงเห็นคนเจ็บคิดยังไงเห็นคนตายอารมณ์เป็นยังไงพอเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วปัญญามันเกิดว่าคนเราก็แค่นี้เองแหละความเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายความสุขความทุกข์ความพัดผ้าความเสียอกเสียใจผิดหวังสมหวังมันก็มีอยู่แค่นี้มันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปยึดอะไรเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่มีทุกข์ฉะนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราที่ไปยึดเหมือนกับเรานั่งนานๆนะถ้าเราไม่ยึดมันว่ามันเป็นของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็คงบังคับมันได้ว่าไม่ให้มันปวดแต่ใจของเรามาเป็นของเราก็คงจะต้องบังคับมันได้ว่าไม่ให้มันคิดมันนึกมันปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแต่เรานั้นเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมเขาแค่นั้นเองเราเป็นผู้รับรู้ว่าอย่างนี้ความสบายเขาเรียกว่าความสุขสิ่งไหนที่ทนยากเขาเรียกว่าความทุกข์สิ่งไหนที่ไม่สบายแล้วก็สบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาอะไรทั้งสบายทั้งไม่สบายทั้งสุขและทั้งทุกข์เราก็ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นผลสุดท้ายมันมีอะไรไม่มีอะไรว่างเปล่าศูนย์โยฉะนั้นจิตต้องฝึกหัดนะต้องขัดต้องเกาให้มันเป็นผู้ชินิชำนาญไม่ใช่ไปตามกระแสจะไปเอาบุญก็เอาอนุโมทนาแต่มันได้บุญจริงหรือเปล่านะก็ต้องถามตัวเองบางทีเราว่าคิดจะเอาบุญแต่กลับบ้านไปเอาบาปมาอีกแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าติดตัวมาไปทำนู่นไปทำนี่โดยที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรามีสติเรารู้เลยว่าสิ่งไหนที่มันกระทำไปแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งนั้นมันจะเป็นกรรมเป็นวิบากที่ตอบสนองเราไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าทำให้เราเห็นรู้เห็นด้วยอะไรด้วยจิตที่มีความสงบจิตที่ว่าวุ่นวายโยมไม่รู้ไม่เห็นหรอกแม้กระทั่งตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรเพราะอะไรจิตมันไปข้างนอกเขาเรียกคนเหม่อลอยไงไม่มีการควบคุมคนขาดสติขับรถก็ขาดสติเหม่อลอยไม่มีสมาธิกับการขับรถเนี่ยผ่านถนนทางมาเนี่ยอุบัติเหตุทุกอย่างเนี่ยขาดสติขาดสมาธิอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไม่เป็นสมาธิกับอารมณ์ปัจจุบันว่าตัวเองทำอะไรจิตตัวเองไปตั้งจิตไปกับสมาธิคือโทรศัพท์เมื่อวานเนี่ยชัดๆเลย 3-4 คันเสยก้นกันเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะไม่มีสมาธิกับการงานที่ตัวเอง
กระทําอยู่ในปัจจุบันไม่รู้จักหน้าที่ตอนนี้ของเราคือต้องมีสมาธิสติอยู่กับการขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่ใช่หน้าที่ขับรถแต่ไปเอาอีกหน้าที่นึงเข้ามาที่จะต้องใช้สายตาใช้สมองบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่มันอันตรายเข้าใจว่านักธุรกิจนี่แค่วินาทีหนึ่งร้อยล้านพันล้านมันก็สูญไปมันก็ได้มาฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติมันได้กับเสียมันไหนมันคุ้มกันไหมถ้าตายไปแล้วมันจะได้อะไรบุญก็ยังไม่เคยทำสวดมนต์ก็ไม่เคยสวดไหว้พระก็ไม่เคยทำแล้วจะเอาอะไรไปแต่ถ้าเขาทำกรรมเขาไว้ดีแล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติจะเดินเมตตาเขาตายไปเขาก็ไปสู่สุคติของเขาแล้วเขาก็ไปจุติในภพภูมิของเขาแล้วแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองประมาททำให้คนอื่นแล้วเดือดร้อนต้องสูญเสียนะถ้าคนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ขาดที่พึ่งเป็นม่ายขาดพ่อหรือไม่ก็ขาดแม่ขาดภรรยาเนี่ยมันเสียหายหมดเพราะอะไรเพราะความประมาทของพวกเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าตัดปัจฉิมโอวาทว่าอย่าได้ประมาทอัปมาเทนะสัมภาเทธาท่านทั้งหลายตรงอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความหายนะความเสียหายทั้งหมดเลยเพราะความประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องความประมาทของพวกเราฉะนั้นเราก็เหมือนกันเนี่ยเกิดมาปุ๊บเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีบุญมาแล้วแต่ประมาทไม่รักษาอัตภาพบุญของตัวเองไว้ก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นใช้ชีวิตไปสบายๆไม่คำนึงนึกถึงว่าข้างหน้าจะไปลำบากหรือจะไปสบายแต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่หวังมันก็ได้นะเพราะเรามีทานมีศีลมีภาวนามีศีลมีสมาธิมีปัญญา3หลักแค่นี้อ่ะโยมเอาหลักง่ายๆนะศีล5ของเราให้บริสุทธิ์ให้ครบไปแล้วกันเอาโยมอยากขาดอวัยวะอะไรอันหนึ่งไปไหมมีแขนเดียวเอาไหมขาเดียวเอาไหมไม่มีหัวเลยเอาไหมถ้าไม่อยากว่าไม่มีอะไรครบอวัยวะให้รักษาศีล5ไว้เมื่อคืนไปฟังเทศหลวงปู่ลุงชัยท่านว่าศีล5มันอยู่กับเรานี่แหละดูชัดๆเลยใครรู้บ้างมีอะไรศีล5อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปรับกับพระหรอกไม่ต้องสงสัยอย่างที่มาพูดกี้เนี่ยขา2แขน2หัว1 5มั้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลทั้ง5ก็คือกายกรรมวจีกรรมเนี่ยใช่หรือเปล่าแล้วตัวเองยังไม่อยากจะเอาศีล5อยากจะแขนเดียวขาเดียวเหรอหรือไม่มีหัวด้วยที่ร่างกายก็อยากให้มันครบแล้วก็อยากให้มันบริบูรณ์ให้มันเลิศเลอไปกับคนอื่นเขาอีกใช่ไหมมี5แล้วต้องเบิกอีก3พวกไปอีก3นั่นแหละมันจะเป็นมนุษย์ที่สวยงามเลิศเลอแค่5ก็เอาไม่ได้แล้วนะฉะนั้นถ้าโยมรักษาศีล5ไม่ได้ก็คิดเอาเลยว่าจะเอาขาไว้หรือจะเอาแขนไว้หรือจะเอาหัวไว้มีแค่4มีขา2แขน2หัวไม่มีนี่จะเอาไงฉะนั้นเตือนใจตัวเองเลยนะว่าถ้าเราไม่ครบศีล5เราขาดอวัยวะสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ขาดแขนก็ยังโอเคขาดขาก็โอเคถ้าขาดหัวคือไร้ประโยชน์ไม่มีมันขมองคิดอะไรไม่เป็นนะ
ฉะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยเอาพื้นเพง่ายๆศีล5เนี่ยไม่ต้องไปรักษาเขาหรอกทำไมร่างกายเราต้องรักษาเพราะเราหวงแหนใช่ไหมทำไมต้องสระผมล่ะทำไมผมออกจะไปโกกให้ดำอ่ะใช่ไหมเพราะเราคิดว่าอันนี้มันสวยไงแขนขาผิวพรรณหน้าตาของเราเนี่ยมันสวยเราก็ยังรักษามันทนุถนอมมันแล้วศีลทำไมเราไม่ทนุถนอมเพราะศีลนี่มันจะไปสูงกว่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศีลห้าเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดมาอีกก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่รวยด้วยสวยด้วยฉลาดด้วยถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วเทวดาพรหมที่สุดก็เข้าสู่นิพพานนิพพานังปรมังสุขังดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขนิพพานคือแดนบรมสุขใครอยากได้สุขอันแท้จริงบ้างทุกคนก็อยากแต่ถามว่าตะเกียกตะกายกันหรือยังเช้าชามเย็นชามมาก็เอ้าตีสามตื่นตื่นก็ตื่นสวดมนต์ก็สวดมนต์นั่งก็นั่งเดินก็เดินกินก็กินนอนก็นอนมันอยู่แค่นั้นละโยมมันไม่มีความคิดอะไรที่จะทำยังไงให้มันประเสริฐเลิศเลอไปกับความเป็นมนุษย์ของเราข้อวัดปฏิบัติของเราในขณะนี้มันด้อยมันหย่อนไปถึงไหนหรือว่ามันตึงไปถึงไหนเราก็ต้องวัดต้องพยายามรักษาความเป็นกลางมัชฌิมานะฉะนั้นเราฝึกหัดเนี่ยตอนที่เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกสภาพสภาวะร่างกายจิตใจของเราให้เข้มแข็งแข็งแรงเลยพอร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงใช้ไม่ได้เอ้ายกตัวอย่างเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงเนี่ยโยมถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดจิตใจของเราไม่มีภาวนาโยมมีอะไรเป็นเครื่องยึดมีอย่างเดียวยากับหมอเป็นสรณะของเราแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาดีแล้วเหรอสังขารเจ็บเคลื่อนไหวไม่ได้ก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทโธพุทโธจิตใจของเราก็เลี้ยงไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วจะเอาอะไรอีกแค่นี้ก็บุญโขแล้วโยมแต่ถ้ากายทรุดโทรมแล้วจิตใจก็ทรุดโทรมด้วยนึกถึงบาปแต่กรรมที่ตัวเองทำเคยไปโกงเขาเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปลักทรัพย์เคยไปผิดลูกเมียเขาเคยไปมึนเมาแล้วก็มีทะเลาะวิวาทคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วถามว่าสุขติมันจะสุขไหมคนเราถ้าคิดความสุขวันหนึ่งมันมีความสุขสองวันก็มีความสุขคิดตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดภพตลอดชาติก็จะเป็นสุขที่แท้วอนทุกที่แท้จริงถามว่าเราไขว่คว้ากันหรือยังเราก็เอ้ยมันสูงเกินไปบารมีฉันยังไม่ถึงก็ทำมันถึงดิจะไปคิดจะไปต่อว่าตัวเองทำไมโอกาสก็ยังมีนะหูก็ยังได้ยินตาก็เห็นใจก็ยังคิดได้ก็พลิกจิตของเราดิไอ้มันทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วก็สมาทานเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทำเว้นไว้ว่าเสียสติเสียสติหรือขาดสติแค่นั้นแหละแต่ถ้ามีสติไม่เสียสติฉันจะทำแต่คุณงามความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นครอบครัวแค่นี้ก็พอแล้วโยมแค่นี้เราก็เป็นสุขแล้วนะถ้าเราปรารถนาสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับมาถ้ามันย้อนกลับมาก็ถือว่าใช้หนี้กันไปหมดหนี้ฉะนั้นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็คือหนี้เก่านั่นเองเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้ไปนะ
เราก็พยายามคิดว่าชาตินี้เราจะไปไม่เป็นหนี้ใครแล้วเราจะไม่เป็นขี้ข้าใครแล้วเราจะเป็นไทยของเราแล้วใจของเราก็จะเป็นไทยแล้วประกาศอิสรภาพไม่เป็นทาสของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายเราเป็นมนุษย์เนี่ยเลือกสัตว์ที่ประเสริฐเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างความเจริญเทคโนโลยีเกิดจากใครเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละมันเป็นไปได้ยังไงนะมันเป็นไปได้เพราะจิตที่เขามีความรู้มีปัญญาเพราะเขาว่าเขามีสมาธิในการที่จะทำงานคิดค้นของเขาเขาฝักใฝ่ในเรื่องของเขาสิ่งเดียวเขาจะคิดเทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมายังไงยังไงเขาก็ฝักใฝ่อยู่เขาเน้นไว้นี่เขาก็มีสมาธิแต่มันเป็นโลกิยะสมาธิทางโลกเมื่อเขามีสมาธิตั้งมั่นอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเขาคิดอุปกรณ์อะไรแต่ละอย่างเขาไม่ได้คิดวันเดียวแล้วตอนที่เขาคิดเขาก็ไม่ได้ส่งไปจิตไปข้างนอกเรื่องอื่นเขาคิดเรื่องที่เขาจะวิจัยของเขาเขาก็มีสมาธิเขามีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวมันก็เกิดปัญญามันก็มันเจิดขึ้นมาเลยว่าโอ้ไอ้ตรงนี้ต้องบวกอันนั้นอันนั้นมาเข้านั้นอันมาเข้านี้นะแค่เครื่องบินเครื่องเดียวโยมมนุษย์เราไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยยังโอ้มนุษย์นี่เก่งนะมันลอยฟ้าขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยเอาคนตั้งเยอะเป็นร้อยแล้วมันบินขึ้นไปได้ยังไงแล้วถามว่าใครคิดเทวดาเหรอก็มนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละฉะนั้นอย่าไปประมาทตัวเองกับตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ความรู้จะเกิดขึ้นได้สติสมาธิและปัญญาแล้วถ้าเราไม่เน้นเรื่องทางโลกเราจะเน้นเรื่องทางธรรมจะให้ถึงความหลุดพ้นก็เนี่ยพิจารณาสิสังขารร่างกายของเราเนี่ยอาการ32เนี่ยกายภายนอกกายภายในนะกายของเราประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำไฟลมขันทั้ง5มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนเข้าไปรู้เข้าไปให้มันชำนิชำนาญคิดสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วมันก็ชำนิชำนาญมันก็เกิดไปเจิดจ้าจากการที่เราใช้ความสงบคือสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานฐานของความสงบก็คืออะไรอ่ะก็ภาวนานี่ไงพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธอะไรก็แล้วแต่เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วก็คิดนึกแต่สิ่งที่มันอยู่ในสกลกายของเราเมื่อคิดแต่สิ่งที่อยู่ในสกลกายของเราจิตมันไม่ไปนอกมันก็รู้เรื่องอยู่ภายในมันก็เกิดความสงบมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วสมาธิแก่กล้ามีขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นต้นกลางการขั้นสุดจนสุดท้ายถึงการปล่อยวางมันเข้าสู่กระแสวิปัสสนาญาณคือญาณเครื่องรู้ปัญญาอันประเจิดจ้ารู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แบบทะลุทะลวงไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อกังขาถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ไม่อยากทำมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกเพราะอะไรอ่ะเพราะต้องทนปวดทนเมื่อยทนอยู่กับในสิ่งที่เราต้องบังคับอยากจะทำอย่างนี้อยากจะทำอย่างนู้นพอให้ทำอย่างนี้ก็จะไปทำอย่างนู้นเราไม่ให้มันไปพออยากให้นั่งอยากจะลุกแล้วพอไปเดินก็อยากจะนั่งแล้วพอยืนก็อยากจะนอนแล้วเพราะเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เก่าไม่ฝืนทีนี้ถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกไม่หัดไม่ฝืนเนี่ยมันก็ตามกิเลสไปตามใจตัวเองอย่างที่จะมาว่าน่ะเนี่ยก็เป็นนิสัยอ่ะต่อไปก็เป็นสันดานน่ะสันดานขี้เกียจขี้ค้านสันดานวิปลาสด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วย
นะฉะนั้นคนที่เข้าวัดเนี่ยมันยังมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์เจ้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีอันนี้เพราะอะไรเพราะอวิชชาเพื่อความไม่รู้แต่เมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วอย่าอ้างว่าไม่รู้รู้แล้วแต่ไม่ทำอย่ามีอ้างอย่ามีข้ออ้างรู้แล้วต้องจำแล้วก็ต้องทำใช่ไหมเมื่อเราอยู่คฤหัสถ์เนี่ยทำบุญทำทานแล้วทำอะไรอีกอ่ะที่จะอยู่ได้ทำบุญทำทานแล้วทำอะไรใครตอบได้ทำบุญทำทานก็ต้องทำงานด้วยงานนี้มันมีสองงานทำงานหารับประทานกับทำงานเรื่องจิตใจใช่ไหมล่ะเราทำบุญทำทานแต่เราไม่ทำงานแล้วก็อดทำบุญทำทานแต่เราไม่ทำจิตทำใจของเรางานจิตงานใจของเราที่จะค่อยละสิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่ะแล้วก็ควบคู่กันไปโลกกับธรรมนั้นทิ้งกันไม่ได้โยมอย่างพระอย่างนักบวชช่างเขาไงเขาเอาตัวรอดแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ทำแต่งานแต่เราไม่ได้ทำงานของจิตของใจเราก็ต้องทำควบคู่กันไปอย่างนักบวชอย่างพระสบายสบายแล้วเพราะอาณาเขตเขาก็อยู่แค่นี้แหละเขาไม่ออกไปข้างนอกหรอกที่ออกไปเพราะจิตเข้าไปแต่เขาไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเขาก็อยู่เขาที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจเศร้าหมองนอกจากตัวของตัวเองที่จะไปทำให้มันเศร้าหมองตัวเองละอะไรไม่ได้ตัวยังโลภอยากได้ตัวยังทำใจไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างทานบารมีเรามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกับผู้ที่มีบุญคุณกับประเทศชาติของเราบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อรักษาชาติไทยไว้ถ้าบรรพบุรุษเหล่านั้นไม่พลีชีพเพื่อชาติเราคงจะไม่มีแผ่นดินไทยเราคงจะไม่มีพุทธศาสนาเป็นร่มเงาแห่งชีวิตของพวกเราและสำคัญที่สุดเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งอดีตและปัจจุบันที่เป็นร่มโพธิ์ทั้งร่มใสให้เรามีความร่มเย็นพุทธศาสนาอยู่ด้วยความผาสุกเจริญร่มเย็นก็เรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์และเราก็มีญาติโยมที่ศรัทธาในพุทธศาสนาน้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติเราไม่ละเว้นเราไม่ละเลยสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราจะเป็นฉะนั้นเรามาอุทิศให้กับบรรพบุรุษฉะนั้นบุญที่จะไปได้ด้วยอะไรก็ไปด้วยบุญที่เกิดจากจิตของเราที่เกิดความสงบบุญที่เรานั่งสมาธิหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทจนจิตใจของเราสงบเป็นสมาธินั่นคือยอดบุญแล้วทำไมเราต้องมาอยู่กันเยอะๆ เมื่อเรามาอยู่กันเยอะๆบุญก็มีทุกคนมีบุญร้อยคนก็ร้อยบุญแล้วมันมากไหมมันก็มากบุญที่เกิดจากจิตที่เป็นสมาธิมันจะมีพลังเราจะปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับตัวเองก็แล้วแต่ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วก็แล้วแต่ดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดเพราะยังไม่มีภพไม่มีชาติเพราะยังห่วงเพราะยังมีหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอยู่เราก็อุทิศบุญให้เขาไปเขาก็เริ่มมีทุนนะมีภพมีภูมิของเขาแล้วนะแล้วยิ่งเขาได้มาฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเรามาประพฤติปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดวงวิญญาณเหล่านี้เขาก็มารับบุญก็เป็นการล้นพบล้มชาติให้เขาก็ถือว่าเป็นทานบารมีของพวกเราฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสนะ
ไม่ได้มาอบรมหรอกก็มาสรุปนะเพราะคิดว่าครูบาอาจารย์ที่สอนญาติโยมนั้นก็โยมก็ได้รับสิ่งดีๆไปมากพอแล้วองค์เดียวก็มากสององค์ก็มากสามองค์สี่องค์ยิ่งมากใหญ่มหามากมหาบุญฉะนั้นอาตมาก็มาแค่สนับสนุนอาตมาก็ได้บุญด้วยขอบุญบารมีที่ญาติชมได้ทำมาโดยตลอดด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยการรักษาศีลในการทำสมาธิได้มีสติได้มีปัญญาขอบุญกุศลนี้จงส่งผลให้ญาติโยมนั้นมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันธะเบียดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ขอให้สำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานณสำนักสงฆ์ธรรมไทยสิริมงคลนะคะเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยค่ะซึ่งขณะนี้ SVB TV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ที่สำนักสงฆ์ธรรมไทยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในลำดับต่อไปก็จะทำการทอดผ้าป่าวันกองทัพไทยนะคะซึ่งมีท่านเจ้าภาพร่วมกันจำนวนมากทีเดียวแล้วเราก็ขอเชิญท่านเจ้าภาพมาคะมาเป็นตัวแทนในผ้าป่าทั้งหมดกองใหญ่7กองใหญ่วันนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาผ้าป่าร่วมกล่าวคำถวายผ้าป่านะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุคุณระจีวรานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลรจิวรานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาญาติสืบสายโลหิตมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทินสาธุขอนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสุกุลทั้งหมดเด็ดต้นด้วยกันเจ้าค่ะหรือต้องยกไปไหมยกไปก็ได้ยกไปที่พระอาจารย์ไหวไม่เอ่ยต้นไหนหนักก็สองคนค่ะช่วยกัน
อานิมนต์พระคุณเจ้านะคะเด็ดต้นสาธุแยกไปที่พระคุณเจ้ารูปอื่นก็ได้นะให้คณะสงฆ์ต้นสาธุ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 กลับมานั่งที่เดิมหรือมาหาโต๊ะเก้าอี้นั่งจะได้หายเมื่อยค่ะสาธุเดี๋ยวรับพรจากหลวงพ่อค่ะอีกหนึ่งต้นค่ะจะให้น้องตุ้ยน้องนบน้องตุ้ยแห่งมอเตอร์ธรรมช่วยเป็นอนุโมทนาร่วมกันนะคะสาธุที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกปัจจัยเรายังมีอีกเยอะที่ว่าญาติโยมช่วยกันมานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนิมนต์เจ้าข้างทำอะไรอ่ะนิมนต์ทำอะไรอ้าวฮะรับพรเจ้าค่ะโอ้ยยังเอามิตรอีกเนี่ยยังไม่ให้อ่ะยังไม่ให้กลับวันนี้ไม่เอาพรทั้งวันได้ไหมเนี่ยโยมต้องให้พรอาตมานะไม่ใช่อาตมาให้ยอมให้พรโยมเพราะอาตมาต้องเอาอันนี้ไปทำบุญให้โยมอาตมาเหนื่อยโยมอยู่เฉยๆนะให้มาให้พรเองก็คิดว่าพรก็อยู่กับพระนะนะยิ่งพรอยู่กับเรานั่นแหละนะถ้าเราทำดีคิดดีมันก็มีพรนั่นแหละแต่เราทำไม่ดีไอ้พระไอ้พรไงมันก็ไม่รวยหรอกไม่ค้าไม่ขายขี้เกียจขี้ค้าเนี่ยมันจะไปรวยได้ไงให้สวรรค์ให้นิพพานไม่ทำมันจะไปได้ไงมาอายุยืนร้อยปีไม่ได้ทำอายุมามันจะไปยืนร้อยปีได้ไงงั้นพระผู้วิเศษเนี่ยให้มีอายุคือเตือนว่าให้เรานั้นรักษาศีลให้มีวันนะก็คือรักษาศีลมาอายุวันนะให้มีสุขก็รักษาศีลแค่นั้นอ่ะอันนี้แหละคือพรแล้วเป็นพรที่ถาวรอย่างพรพระก็แค่พระท่านพูดให้กันนะเราก็ได้แค่นั้นแหละลองนั่งโยมก็ไปหาเอาเองพออยู่ในวัดก็อายุวันโนสุขังพลังใช่ไหมพรต้องอยู่กับเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็มีอายุแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็มีวรรณะแล้วเราไม่ลักทรัพย์เขาเราไม่ผิดกาเมแล้วไม่ติดสิ่งมัวๆมันก็เป็นสุขแล้วแต่มายังไม่อยากกลับโยมกลับใครอยากกลับกลับก่อนเลยดูดิใครจะตื้อมากกว่ากันใครจะทนมากกว่ากันนานๆมาทีก็ให้มันคุ้มค่าหน่อยนะนั่งรถมาตั้งนานคือเราอยู่ที่ไหนมันสบายใจมันไม่อยากกลับโยมก็รู้ว่าอยู่วัดเนี่ยสบายรีบกลับไปก็ไปรับเอาทุกข์เอาอีกไหนใครกลับบ้านแล้วมีสุขมีสุขบ้างใครกลับบ้านแล้วมีสุขบ้างมันก็มีแค่นิดเดียวดังนั้นทุกข์ทั้งนั้นแหละอยู่กับสุขให้มันนานๆเนี่ย
อยู่ในวัดให้มันสบายสบายใจนานๆไม่ต้องรีบกลับหรอกที่อาตมาพูดนี้เพราะอาตมาไม่รีบก็เลยทวงเวลาให้อยู่ด้วยกันไม่งั้นอาตมาก็อยู่องค์เดียวแล้วก็นั่งสบายๆไม่ต้องทำอะไรทำใจสบายๆวันนี้มันเกิดอารมณ์อยากจะพูดโยมก็อยากจะกลับซะแล้วไม่มีอะไรพอดีเวลาไม่อยากพูดก็จะให้เราพูดเนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ตามใจไม่ถูกถูกใจเราก็แล้วกันนะแต่ถูกใจเราก็อย่าให้คนเดือดร้อนนะกายหน้ามาไม่ต้องมาหน้ามาหรอกเขาอยากกลับบ้านจะตายอยู่แล้วห่วงมาทั้ง3วันนี้บ้านมันเดิมหรือเปล่าสามีอยู่หรือเปล่าลูกอยู่หรือเปล่าสามีไปไหนหรือเปล่าพาไปใครไปกินข้าวหรือเปล่าเนี่ยลูกเรามันดื้อหรือเปล่ามันซนหรือเปล่ามันเป็นมีเรื่องหรือเปล่ามันห่วงทั้งนายโยมทั้งที่เราคิดว่าเข้ามาวัดเราตัดทุกอย่างแต่มันไม่ตัดสัญญาณเหมือนโทรศัพท์อ่ะถ้าปิดท่านมันก็ไม่รับอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมไอ้นี่ไปเปิดเดี๋ยวก็กิ้งอะไรวะใครวะเดี๋ยวก็ติ้งใครวะปิดมาเถอะเลยหมดเรื่องหมดราวถ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วตัดจากโลกภายนอกไม่ต้องยุ่งต้องเกี่ยวใครจะเป็นใครจะตายช่างมันแต่ถ้าเงินล้านแสนล้านเข้ามาแต่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายในเรื่องข้างนอกเรื่องให้เสียใจเรื่องให้เสียเงินเสียอารมณ์ตั้งใจเอาง่ายๆอายุมโนสุขังพลังจบพอใจหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าจะมาเพี้ยนอีกตั้งใจแล้วพรทำใจของเราให้ว่างๆนะทำใจของเราให้สงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำจิตใจของเราเป็นอิสระนึกถึงบุญที่เราทำมาตั้งแต่ที่เรามาเข้าประพฤติปฏิบัติจนถึงณปัจจุบันเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วพรของพระพุทธเจ้าก็จะซาบซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณของพวกเราพรนั้นก็จะเป็นพรอันประเสริฐยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปะจิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปากาลาชนีแลเอาเดี๋ยวนิมนต์พระบางสกุลให้กับผู้ที่ต้องรับไปญาติโยมด้วยตั้งจิตอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ต้องรับไปเพื่อแผ่นดินไทยของเรา
อนิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาบังสกุลให้กับผู้เป็นคือพวกเราอะจีรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานหนอปาทวีงาติเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรันดร์วักลิงคลังเรากลับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์หายานจะโคทักขีนาทินาก่อทักษีนานุปาทานีแลอันทานให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงตีคาลาตังหิตายาสถานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วจาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วทลานจะปีคูนามนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเฮอิปุญญังปัจจุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพยิยาติพีพร้อมกราบด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาแล้วกราบพระต่อนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพแล้วตัดแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์เอาพวกเราเนี่ยแหละนะบอกบุญเตรียมฟักกระตังวัดหลวงปู่ท่อนบอกบุญมาวัดสังฆทานว่าขาดน้ำดื่มเป็นจำนวนมากต่อมาก็เลยโอนปัจจัยไปช่วยท่านเพราะว่าต้องใช้น้ำมากฉะนั้นญาติโยมอยากทำบุญเรื่องน้ำจะได้ราบรื่นจะได้ชุ่มชื่นกับ